สวัสดีครับผมทีนะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตัวที่ดินแปลงที่เป็นจุดแดงๆที่เราเห็นอยู่ในรูปภาพตรงนี้นะครับเป็นที่ดินของแม่ผมเองนะครับขายอยู่ที่แม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับตำบลโป่งผานะครับเนื้อที่ประมาณ106ตารางวานะครับเป็นแปลงหัวมุมนะครับจะติดถนน2ด้านแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภาพเคลื่อนไหวกันนะครับตรงด้านหน้าผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวที่ดินแปลงที่ขายเลยนะครับเป็นแปลงหัวมุมนะครับก็คือในส่วนของตัวถนนเนี่ยรถสามารถที่จะสวนกันได้นะครับเป็นถนน2เลนได้เลยนะครับแต่มันมีหญ้านะครับขึ้นมาด้านซ้ายขวามันก็เลยทำให้ถนนมันดูเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวบ้านนะครับที่มีการสร้างแล้วโดยรอบนะครับบริเวณที่ดินแปลงนี้แล้วก็มีในส่วนของตัวไฟนะครับแล้วก็เสาไฟฟ้าเนี่ยนะครับพาดในส่วนของตัวถนนทุกแปลงของโครงการนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เนื้อที่ดินเนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างที่จะกว้างนะครับประมาณ100กว่าตารางวาแล้วก็เป็นแปลงสี่เหลี่ยมสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูในส่วนของตัวพื้นที่นะครับที่ดินตรงนี้ที่ว่ามันจะสิ้นสุดกันตรงไหนกันนะฮะพอเราเดินมาตรงนี้เนี่ยจะเห็นในส่วนของตัวเสานะครับที่เขาปักหมุดอยู่ตรงนี้จะเป็นสุดเขตของที่ดินแปลงของเรานะครับแล้วก็มีไฟนะครับทางเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวที่ดินเนี่ยจะเป็นวิวนางนอนนะครับตอนที่ผมไปเนี่ยก็จะมีลมนะครับพัดเข้ามาเรื่อยๆแบบที่เราเห็นในวิดีโอเลยนะครับแล้วก็วิวค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับโดยส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวหลังจากที่เราออกจากทางโครงการกันเราก็จะเห็นในส่วนของตัวถนนเส้นนี้นะครับจากถนนแปลงที่เราอยู่เนี่ยหลังจากที่เราออกขับรถออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ห่างจากในส่วนของตัวอุทยานนางนอนประมาณ6กิโลนะครับขับรถประมาณ10นาทีแล้วก็อยู่ห่างจากด่านแม่สายเนี่ยประมาณ9กิโลนะครับขับรถไปประมาณสัก13นาทีก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาก็จะไปในส่วนของตัวด่านแม่สายถ้าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะไปในส่วนของตัวสนามบินเชียงรายนะครับเราจะเจอ3แยกแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราเลี้ยวขวานะครับก็จะเป็นถนนเมนนะครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ